สิ่งที่สิ่งสำคัญที่ผมคิดนะตอนนี้คือตัวเครื่องนี้ผมอยากทำให้เป็น2 in 1ครับคือสามารถ1สามารถใช้กับเครื่องตัดหญ้าได้แล้วก็อีกชุดนึงก็คือใส่ในเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอุชิตับ Channel ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเครื่องช่วยชาวนาพี่น้องเครื่องช่วยชาวนาช่วยกำจัดวัชพืชในร่องนาข้าวครับเป็นข้าวหยอดแถวครับก็คิดค้นขึ้นมาเองครับพี่น้องก็บางทีเราก็ประติดประต่อมาจาก YouTube บางท่านครับที่เขาเคยประดิษฐ์แต่ว่าอันนี้ผมก็จะมาดัดแปลงคิดทำเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะกำจัดวัชพืชในนาข้าวครับ ก็พอดีผมทำนาหยอดไว้ก็ตอนนี้ก็ฝนเพิ่งมาพี่น้องมาเมื่อคืนตกได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆก็พอที่จะได้มีน้ำรอเลี้ยงต้นข้าวให้เขียวขจีแต่ตอนนี้ก็วัชพืชก็ขึ้นมาตามข้าวเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเอากำจัดวัชพืชตอนนี้ได้รอให้น้ำหลากก่อนพี่น้องเพราะว่าไปทำตอนนี้บางทีตัวเครื่องไม้เครื่องมือเราไปโดนรากตัวต้นข้าวซ้ำทำให้ต้นข้าวนี่เกิดความเสียหายเกิดการตายได้เราให้ข้าวเราเนี่ยนาข้าวเรามีน้ำก่อนครับเพราะว่าจะลดการเสียหายครับผมมาดูกันพี่น้องมาดูเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมประดิษฐ์ไปดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับก็ใครมีข้อมูลมีความคิดดีๆก็ชี้แนะมาในช่อง YouTube ผมได้เลยครับยินดีรับฟังครับว่าการไอเครื่องไม้เครื่องมือนี่ทำยังไงให้มันดีที่สุดก่อนแนะนำมาได้ครับพี่น้องมาดูการของผมตอนนี้เมื่อคืนผมทำโอเชื่อมเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับเฉพาะตัวจานขับหน้าครับพี่น้องมาดูก่อนครับสมมุติว่าตัวตลับเม็ดนี้เป็นร่องข้าวครับพี่น้องนี่มาดูกันครับนี่พอเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับก็ตอน EP 1ผมได้ลงคลิปไปแล้วครับก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรแต่นี้ก็ผมก็พยายามที่จะทำแล้วก็จะถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันอยู่เป็นเรื่อยๆครับอยู่เรื่อยๆครับจนตัวชุดนี้จะเสร็จตอนนี้ก็ตัวคลิปนี้น่าจะเป็น EP 2ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้สมมติว่าเป็นร่องนาข้าวเนาะร่องนาข้าวข้าวมันก็จะขึ้นตามร่องนี้ครับตัวนี้มันก็การหลักการทำงานมันเวลาเราเดินเครื่องตัวนี้มันก็จะตะกุยนะครับตะกุยร่องตะกุยร่องอย่างนี้ครับพี่น้องตะกุยเข้าไปโดยที่มีตีนตะขาบตีนตะขาบตัวนี้ผมใช้เหล็กฉากมาตัดเชื่อมนี่ครับตัดเชื่อมนี่ครับพี่น้องตัดเชื่อมเป็นนี้เป็นวงอย่างนี้ครับเพื่อที่จะตัวนี้ครับเป็นตัวตะกุยหญ้าตะกุยวัชพืชเวลาตัวเครื่องเราเดินก็มันก็หลักการทำงานก็นี่ครับมันก็จะตะกุยปุ๊บ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 มาก็จะไปตะกุยตัววัชพืชทำให้วัชพืชนี่เกิดการถอนแล้วก็เกิดการแตกหักฉีกขาดทำให้วัชพืชตายได้ส่วนร่องนี้ก็จะเป็นร่องนาข้าวก็จะอยู่ส่วนนี้ก็จะมีเพลาพี่น้องเพลาเชื่อมระหว่างนี้เพลาเชื่อมลงมาแล้วก็มีโซ่สิ่งสำคัญที่ผมคิดนะตอนนี้คือตัวเครื่องนี้ผมอยากทำให้เป็น2 in 1ครับคือสามารถ1สามารถใช้กับเครื่องตัดหญ้าได้สวมกับเครื่องตัดหญ้าที่9เฟือง9เฟือง9ฟันครับสวมเครื่องตัดหญ้ากับเฟือง9ฟันคือสวมปุ๊บใส่สลักได้ปุ๊บปั๊บๆแล้วก็ใช้กับเครื่องตัดหญ้าได้เลยแต่ยังไม่ได้ทดลองครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าทดลองแล้วสำเร็จผมจะมาถ่ายทอดให้ก็ไปลองดูกันแล้วก็อีกชุดนึงก็คือใส่ในเครื่องยนต์อเนกประสงค์ครับใส่ในเครื่องยนต์อเนกประสงค์ก็จะมีตัวเพลาเชื่อมระหว่างล้อแล้วก็มีโซ่จานขับโซ่ครับโซ่แล้วก็เวลาเราเร่งเครื่องตัวนี้มันก็จะทำงานมันก็ตะกุยทั้ง2ล้อพร้อมกันเลยครับพี่น้องก็ตอนนี้ไอ้ตัวนี้ที่ผมทำ
2ล้อนี้ก็สามารถที่จะเอาในร่องได้2ร่องนี่ครับคือเราสามารถที่จะเพิ่มได้พี่น้องเป็น3ร่องก็ได้ครับพี่น้องอันนี้ด้วยงบประมาณเราไม่มีงบครับเราลงทุนเองทำเองอันนี้ก็หมดหลายตังค์พี่น้องหลายพันอยู่ครับเพราะว่าเหล็กก็แพงตัวนี้เป็นขี้เมาครับเป็นจานขับขี้เมาส่วนท้ายของใบผานครับใบผานเรียกใบผานขี้เมาก็ใบผานขี้เมามีข้อดียังไงตัวนี้จะค่อนข้างคมครับเวลาเราเดินไปเนี่ยเขาก็จะมุดลงไปในดินแล้วก็ไปเฉือนพวกรากพืชรากวัชพืชให้ขาดนี่ครับมีข้อดีแล้วก็แข็งแรงครับทนทานครับขี้เมานี่ครับส่วนนี่ครับก็เป็น EP 2นะครับก็มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันก็ฝากผลงานด้วยครับ EP ต่อไปครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยครับกดติดตามกดกระดิ่งกดตะพื้นตะพือให้กับช่องเลยครับพี่น้องก็จะมีไอเดียมีคลิปดีๆมีแนวทางการปฏิบัติการทำไร่ทำนาวิธีการกำจัดหญ้าวิธีการทำยังไงให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูกันส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามให้กับอุชิตับด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ